สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการเล่นนักธนูสายเด็กซ์ล้วนกันนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างมีแนวทางการอัพสกิลตอนต้นเกมยังไงแล้วหลังจากรีเซ็ตสกิลแล้วอัพยังไงแล้วก็แนะนำของสวมใส่ที่ควรมุ่งทำกับการ์ดที่น่าใช้สำหรับอาชีพนักธนูนะครับโดยข้อดีของสายเด็กซ์ล้วนนะครับก็คือเราจะตีมอนแรงมากๆทั้งการโจมตีปกติแล้วก็การใช้สกิลของเราซึ่งก็จะแลกมาด้วยข้อเสียที่ตัวละครของเราจะบางมากๆแล้วก็ไม่มีค่าหลบหลีกเลยเพราะว่าเราลงไปกับค่าเด็กทั้งหมดเลยเพียวๆทำให้ช่วงกลางๆเกมจนถึงเลทเกมต้องทำไอเทมมาช่วยเหลือซัพพอร์ตตัวละครเราให้สามารถยืนฟาร์มบอลได้แล้วก็มีความเก่งที่เพิ่มขึ้นนะครับเรามาต่อกันที่อุปกรณ์สวมใส่ที่แนะนำนะครับเริ่มจากอาวุธนะครับผมแนะนำเป็นธนูวิจาเรนเต้โบนะครับสเตตัสคือบวกเรนจ์7บวกสกิลบวกดาเมจสกิลโฟกัสแอโรสไตร์15แล้วก็บวกคริติคอลดาเมจ12นะครับมาต่อกันที่เกราะนะครับเกราะแนะนำเป็นชุดไววิงสูตรนะครับบวกเด็ก16บวกอิน16บวกดาเมจโจมตีระยะไกล3แล้วก็บวกแอคแท็ก 3% นะครับในส่วนของหมวกแนะนำเป็นหมวกคาโมแฟลกแรบบิทฮูดนะครับมีสเตตัสอยู่ป้องกันดาเมจระยะไกล5บวกเด็ก16บวก AG 16แล้วก็บวกแอคแท็ก 3% นะครับทางด้านของผ้าคลุมนะครับแนะนำเป็น2อันก็คือพิวส์อันนี้นะครับผ้าคลุมสีแดงอันนี้บวกสเตตัสก็คือ AG 12กับCritical Rate 5นะครับอีกอันนึงที่แนะนำก็คือไววิงสูตรเอ้ยไววิงผ้าคลุมไววิงนะครับบวก HG 12กับบวกฟรี 8% สำหรับสร้อยคอที่แนะนำมีชิ้นเดียวครับก็คือไววิงบรูชบวกเด็ก12กับ Attack 4% และสุดท้ายในส่วนของแหวนนะครับแหวนที่ผมแนะนำเป็นแหวน Ring of Fire นะครับบวก Attack 4% กับดาเมจไฟอีก4นะครับเรามาเข้าสู่เรื่องของการ์ดที่แนะนำนะครับโดยผมจะแนะนำการ์ดที่ไม่เกิน3ดาวเพราะจะได้หาได้ไม่ยากเกินไปในช่วงต้นเกมจนถึงช่วงกลางเกมนะครับโดยเริ่มจากการ์ดที่ผมแนะนำมาตั้งแต่คลิปที่แล้วว่ามีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยใส่ได้ทุกช่องสล็อตที่มีเลยนะครับนั่นคือการ์ด Mastering Guard บวก Attack บวก Magic Attack บวก Max HP แล้วก็บวก All Stat นะครับต่อมาที่ส่วนของเวปปอนนะครับแล้วก็คือส่วนของอาวุธการใบแรกที่แนะนำคือการ์ด Archer Skeleton Guard นะครับบวก Attack แล้วก็บวกดาเมจโจมตีระยะไกลนะครับอีกใบหนึ่งที่แนะนำก็คือการ์ด Skeleton Guard นะครับบวก Attack เป็นค่าฟิกซ์แล้วก็บวก Attack เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มโอกาสการโจมตีปกติและติดสตันนะครับในด้านของชุดเกราะที่แนะนำมีแค่ใบเดียวก็คือการ์ด Rocker Guard นะครับบวก Max HP บวกค่า Dex แล้วก็บวก Attack การ์ดหมวกที่แนะนำมีการ์ด Meltive Bug Guard บวก Def บวก AG บวก Attack Speed กับการ์ด Orc Warrior Guard นะครับบวก Def แล้วก็บวก Attack ในด้านของผ้าคลุมไม่มีการ์ดไหนแนะนำเป็นพิเศษนะครับสร้อยเราสามารถใส่ได้4ใบเลยในนี้ที่หาได้ก็คือใบแรกโยโย่การ์ดบวกแอทแทคบวกเอจิแล้วก็บวกฟรีหรือก็คือค่าหลบหลีกใบที่2การ์ดครีมมี่บวกแอทแทคแล้วก็บวกมูฟสปีดนะครับมูเมนต์สปีดก็คือทำให้ตัวละครเราเดินเร็วขึ้นใบที่3สปอร์การ์ดบวกแอทแทคแล้วก็บวกค่าวิทนะครับใบสุดท้ายอาจจะหายากหน่อยแต่ถ้าได้มาก็ค่อนข้างดีอยู่นั่นก็คือการ์ด Infinite Edgar นะครับบวก Attack แล้วก็บวกดาเมจธาตุไฟและสุดท้ายแหวนการ์ดแหวนที่แนะนำก็คือการ์ดอันนี้เลย1ดาว Sea Otter Guard บวก M Attack แล้วก็สกิลคูลดาวน์ลดลงอันนี้ดีมากๆเพราะว่าเราเป็นสายสกิลอยู่แล้วเรามาสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับนั่นก็คือการอัพสกิลโดยผมจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนั่นก็คือช่วงก่อนเป็นอาชีพสไนเปอร์กับหลังเป็นอาชีพสไนเปอร์แล้วโดยพอเป็นอาชีพสไนเปอร์แล้วเราถึงจะทำการรีเซ็ตสกิลนะครับโอเคกลับมาสู่ช่วงก่อนเป็นอาชีพสไนเปอร์นะครับก่อนเป็นอาชีพสไนเปอร์เกมจะบังคับให้เราอัพเฟิร์สเอดตั้งแต่ต้นเกม1เลเวล
หลังจากนั้นเราจะอัพสกิล Arrow Shower จนเต็มแล้วก็เก็บพอยต์ไว้พอเราเปลี่ยนเป็นอาชีพ Hunter เราก็จะอัพสกิล Arrow Repel จนเต็มก่อนแล้วค่อยมาอัพสกิล Beast Bane จนเต็มหลังจากนั้นเราก็จะใกล้เปลี่ยนเป็นอาชีพ Sniper แล้วพอเปลี่ยนเป็นอาชีพ Sniper ปุ๊บสกิล Arrow Shower จะไม่จำเป็นจะต้องใช้อีกแล้วเราจะทำการ Reset สกิลและเอาแต้มมาลงกับสกิล Focus Arrow สไตล์จนเต็มแล้วก็สกิล Falcon Assault จนเต็มนะครับทีนี้หลังจากเราก็จะมี4สกิลนี้จนเต็มเลเวล30แล้วผมเลือกที่จะอัพสกิล Vulture Eye จนเต็มก่อนเพราะว่าไหนๆเราก็เป็นอาชีพตีไกลแล้วแล้วก็น่าจะเพิ่มจุดเด่นของเราให้มันโดดเด่นยิ่งขึ้นแล้วก็การที่ระยะโจมตีของเราไกลทำให้ระยะสกิลของเราไกลขึ้นด้วยเราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเอาตัวละครของเราไปอยู่ในจุดที่มอนจะเข้ามารุมเราได้นะครับสุดท้ายที่ผมเลือกอัพผมเลือกที่จะอัพ Attack Speed มากกว่าการที่จะอัพเพิ่มค่า Hit กับ Attack นะครับเพราะว่าตัวละครของเราสายอาชีพของเราสิเราอัพ Dex ล้วนมาทำให้เรามีค่า2อันนี้ค่อนข้างมากพอแล้วผมเลยเลือกที่จะมาเพิ่ม Attack Speed เพื่อที่จะมาเพิ่ม DPS ของเราให้มันสูงยิ่งขึ้นนะครับจะได้ปิดมอนได้เร็วขึ้นแล้วก็ปิดบอสได้เร็วขึ้นด้วยและนี่ก็คือแนวทางการเล่นนักธนูใส่เด็กล้วนของผมนะครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่สนใจเล่นแนวทางนี้ไม่มากก็น้อยนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรหรือว่ามีข้อแนะนำสามารถทิ้งไว้ที่ใต้วิดีโอคลิปได้เลยนะครับผมจะคอยเข้าไปดูแล้วก็คอยตอบคำถามให้ผมยังมีกิลของผมด้วยอยู่ในเซิร์ฟเวอร์โคมานโดที่ผมอยากจะชวนทุกคนเข้ามานั่นคือกิลเอ็กซ่าสามารถแอดเข้ามาได้เลยนะครับผมตั้งรับอัตโนมัติไว้ก่อนจากกันผมอยากจะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ผมมีเพจของผมอยู่ใน Facebook ด้วยผมจะไลฟ์สตรีมแล้วก็อัปเดตข่าวสารอยู่ทางช่องทางนั้นเป็นหลักนะครับยังไงผมฝากเข้าไปกด follow กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ